วันนี้ในอดีตเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2537หรือวันนี้เมื่อ26ปีที่แล้วตรงกับวันอังคารชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยหรือชมล.ที่เขตจตุจักรได้ย้ายมาเปิดขายอาหารมังสวิรัติที่ร้านศูนย์มังสวิรัติหน้าสันติอโศกเป็นวันแรกลูกค้าที่มารับบริการได้ชื่นชมว่าร้านสะอาดดีและได้เปิดบริการเป็นร้านของส่วนกลางมาจนถึงปัจจุบันนี้ในสังกัดของสมาคมผู้ปฏิบัติธรรมในนามชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย